ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็ตอนนี้กำลังทำวันนี้ค่ะทำน้ำยาล้างจานให้กับคุณแม่นะคะก็เราใช้น้ำยาล้างจานทำจากมะกรูดนะคะค่ะก็ไปดูขั้นตอนการทำในคลิปได้เลยนะคะได้มาทั้งหมด5ขวดวันนี้นะคะพี่ตีจะพาทำน้ำยาล้างจานมะกรูดนะคะพอดีได้มะกรูดมาเยอะมากเลยกับพี่ๆน้องๆแถวนี้นะคะในสวนเก็บมาให้ประมาณ100กว่าลูกอะค่ะก็จะแบ่งทำเป็นน้ำยาล้างจานมะกรูดนะคะตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบให้คุณแม่ช่วยหั่นให้โดยหั่นมะกรูดผ่าครึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะนำไปต้มเพื่อที่จะได้ตัวน้ำมะกรูดนะคะมากรองอีกทีนึงค่ะตอนนี้คุณแม่เตรียมจะเอามะกรูดลงที่หม้อต้มแล้วนะคะค่ะเราเตรียมหม้อต้มเองง่ายๆนะคะใช้อุปกรณ์ง่ายมากเลยเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เราก็ใช้วิธีก่อไฟแบบเตาถ่านอะไรเงี้ยค่ะโอ้คุณแม่ทำเบาๆค่ะเพราะว่านี่คือมะกรูดนี่น่าจะเกิน3กิโลอะค่ะประมาณ 4-5 กิโลแน่เลยเยอะมากแล้วก็กลิ่นหอมเลยค่ะมะกรูดกลิ่นหอมมากค่ะนี่เราใช้เตาถ่านเนี่ยค่ะใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่ต่างจังหวัดมะกรูดเราก็ไม่ได้ซื้อมาไปขอเพราะว่าที่บ้านมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราเก็บมาเยอะแล้วมันไม่ค่อยมีลูกแล้วอะค่ะพอดีบ้านข้างๆอะไรเงี้ยเขามีเยอะเขาไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้มะกรูดมันเยอะด้วยไปขายก็ไม่ค่อยได้ราคาเราก็เลยเก็บมาทำแปรรูปเป็นน้ำยาล้างจานให้คุณแม่ดีกว่านะคะเพราะว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าที่เราซื้อเองอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอสักพักนึงก่อนนะคะนี่เริ่มเดือดแล้วมะกรูดเริ่มเปลี่ยนสีแล้วกลิ่นหอมมากเลยอะค่ะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะต้มไว้นานเลยแล้วก็คราวนี้ยกลงอะค่ะพักให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกรองเอาน้ำอะค่ะพอดีเราไม่มีผ้าขาวบางแต่ว่าแม่เอาผ้าขาวม้ามาให้ผ้าขาวม้าที่ไม่ได้ใช้อะค่ะเอามาให้น่าจะกรองแทนกันได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะนี่เราก็จะเป็นการกรองเอาน้ำนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะคั้นเอาเฉพาะน้ำนะคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวค่อยๆกรองเอาแต่น้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะคั้นเอาเฉพาะน้ำอย่างเดียวนะคะนะคะเนี่ยค่ะน้ำมะกรูดก็เย็นแล้วนะคะแล้วก็เริ่มแรกนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยาทำให้เกิดฟองจะเป็น N70 นะคะ1กิโลแล้วก็เกลืออุตสาหกรรมนี้พี่ตีจะใช้แค่ครึ่งกิโลนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้เกิดความหนืดเริ่มแรกเราก็เท N70 ลงภาชนะก่อนนะคะN70 เนี่ย1กิโลนะคะเป็นตัวทำให้เกิดฟองนะคะพี่ตีซื้อมากิโลละ50บาทแต่จริงๆมีจำหน่ายในร้านขายพวกเคมีพันทั่วไปนะคะอันนี้พี่ตีสั่งซื้อมาเพราะว่าคิดว่าจะทำน้ำยาล้างจานให้กับที่บ้านใช้แล้วค่ะก็ตอนนี้เราก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะเกลืออุตสาหกรรมกับ
N70 นะคะคนให้เข้ากันก่อนเราเตรียมไว้นะคะค่ะก็ค่อยๆเทลงค่อยเทลงแล้วนะคะเอามาเทลงในน้ำมะกรูดที่เราต้มไว้แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังคนให้เข้าที่นะคะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกรอกใส่ขวดไว้นะคะน้ำปริมาณน้ำของมะกรูดนะคะที่พี่ตีต้มได้แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4ลิตรค่ะเทลงรวมกันไว้แล้วนะคะกรอกแบบนี้เลยนะคะกรอกแบบง่ายๆค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดชื่อให้แม่หน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจำไม่ได้นี่ก็ได้ทั้งหมดได้5ขวดเลยค่ะแต่ว่ามันเข้มข้นมากเลยอ่ะใส่นิดเดียวก็เกิดฟองแล้วอะค่ะแม่เขาต้องการแบบเข้มๆอะไรเงี้ยก็เลยทำไว้ให้น่าจะใช้ได้นานอยู่เหมือนกันแหละค่ะก็ลองทำดูนะคะทำง่ายๆมากเลยอ่ะเพราะว่าเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วอะไรเงี้ยในสวนเรามีอะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ